มี่ซั่วที่ภูเก็ตนะครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะเส้นยาวเหนียวแล้วก็นุ่มนะครับผมเอาแรงบันดาลใจในการทำผัดหมี่ซั่วเนี่ยแต่เปลี่ยนมาใช้เส้นพาสต้าที่ชื่อว่าคาเปลินีนะครับหรือแองเจิลแฮร์นั่นเองจะเป็นเส้นที่มีลักษณะเล็กๆนะครับกลับมาปรุงรสชาติในรูปแบบของผมอีกเล็กน้อยและนี่ก็คือเมนูผัดพาสต้าทะเลส่งเครื่องครับซึ่งเส้นพาสต้าที่พลชัยนะครับต้องบอกว่าเป็นเส้นพาสต้าจากอิตาลีคุณภาพดีนะครับจะสังเกตอย่างนึงนะครับเวลาที่เราเลือกเส้นพาสต้าเส้นเขาจะต้องมีสีเหลืองทองใสนะครับถ้าเผื่อคุณขุ่นเนี่ยแปลว่าเส้นเขาเก่าแล้วก็อย่าไปซื้อนะครับที่สำคัญเมื่อต้มเสร็จแล้วจะต้องได้ลักษณะเส้นที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มกรึบนะครับที่เราเรียกกันว่าออร์เดนเต้นั่นเองนะครับตอนนี้น้ำของผมเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปปรุงรสชาติของน้ำเล็กน้อยนะฮะใส่เส้นพาสต้าลงไปนะครับแล้วก็จับเวลาเลยฮะ4นาทีในกระทะอีกใบนึงนะครับผมใส่น้ำมันรำข้าวลงไปครับแล้วก็นำเบคอนนะครับและก็เห็ดหอมลงไปลวนให้หอมดีครับเอาละครับเบคอนไม่ต้องถึงกับระดับที่ต้องกรอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักเห็ดกับเบคอนออกมาพักก่อนครับส่วนน้ำมันที่เหลือนะครับผมจะปรุงรสลงไปเพิ่มนะฮะด้วยน้ำมันพริกครับซึ่งน้ำมันพริกที่ผมใช้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นน้ำมันงาที่แช่กับพริกให้มีรสจัดขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะทอดพวกซีฟู้ดของเราครับซึ่งมีกุ้งมีปลาหมึกครับแล้วก็ผมจะใส่หอยปลาหลับลงไปด้วยครับเอาละครับใส่ทุกอย่างลงไปนะฮะเพื่อทำให้เขาสุกง่ายขึ้นเล็กน้อยนะครับเอาน้ำลวกเส้นเนี่ยครับใส่ลงไปประมาณกระบวยหนึ่งครับตามด้วยกระเทียมครับผมผักคะน้าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยซินครับน้ำมันหอยและก็ซอสปรุงรสครับเอาละครับเส้นพาสต้าของผมก็สุกดีแล้วนะครับใส่เส้นพาสต้าลงไปตามด้วยกระหล่ำปีซอยนะครับแล้วก็แครอทครับใส่เบคอนนะครับแล้วก็เห็ดของเรากลับลงไปครับเห็นไหมครับเรียกว่าทรงเครื่องจริงๆนะครับแล้วครับผัดให้แห้งดีแล้วก็พร้อมที่จะลงจานแล้วครับโรยพริกไทยนะครับผมเสร็จแล้วฮะผัดพาสต้าทะเลทรงเครื่องครับ